เราก็ลงพื้นที่ไปมาเหมือนกันคือเราต้องรอนะว่าตอนนี้หน่วยงานใดจะเป็นเจ้าภาพนะครับเพราะตอนนี้คดีมันยังไปดองอยู่ที่กองบัญชาการสอบสวนกลางนะวันจันทร์เนี่ยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยนะครับทางตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาก็ยืนยันกับผมว่าเขาจะแจ้งความคืบหน้าว่าจะส่งเรื่องนี้นะครับไปให้ทางผบ.ตร.เนี่ยท่านจักรทิพย์เนี่ยนะครับพรุ่งนี้แล้วจะมีคำสั่งเลยหรือไม่เนี่ยนะครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้เขาจะโทรแจ้งผมแล้วถ้าผมทราบว่าเรื่องนี้นะครับตกลงจะไปกองปราบนะครับหรือจะไปปทส.เนี่ยนะครับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมจะได้ไปตามนะเพราะว่าผมมีเอกสารเพิ่มเติมนะครับที่จะไปยื่นเพิ่มนะครับแล้วก็จะตามตลอดและต่อไปนี้นะครับจะตามทุกอาทิตย์แล้วครับไม่ปล่อยแล้วฮะความคืบหน้าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับอย่างที่ผมเรียนให้พี่น้องสื่อมวลชนและประชาชนทราบเนี่ยผมให้ข้อมูลเนี่ยชัดเจนหมดแล้วครับนะแล้วผมเชื่อว่าข้อมูลของป่าไม้แล้วก็ข้อมูลของสปก.เนี่ยเขาก็มีชัดเจนหมดแล้วครับนะว่ามันมีการบุกรุกกันกี่ไร่จำนวนเนื้อที่เท่าไหร่ข้อกฎหมายผมก็ให้หมดแล้วครับมันมีทั้งคำพิพากษาฎีกาเนี่ยนะครับตั้งหลายคำพิพากษาฎีกามีทั้งความเห็นของกฤษฎีกาผมก็ไม่เข้าใจว่านะครับป่าไม้เนี่ยทำไมจะต้องไปปรึกษากฤษฎีกาอะไรอีกเพราะว่าป่าไม้เนี่ยปรึกษากฤษฎีกาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาทับซ้อนระหว่างที่ดินสปก.กับที่ดินที่อยู่ในการดูแลของป่าไม้ในกรณีที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติแล้วก็ป่าไม้เนี่ยปรึกษาไปหลายครั้งแล้วครับแล้วแนวนะครับนะฮะแนวปฏิบัติที่ทางกฤษฎีกาตอบมาเนี่ยเหมือนกันหมดว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับอยู่ในการรับผิดชอบที่จะเอาผิดทางคดีเนี่ยให้ป่าไม้เป็นคนรับผิดชอบครับเพราะถือว่าที่ตรงนั้นเป็นที่รัฐที่ยังอยู่ในกรรมสิทธิ์ของป่าไม้ที่ป่าไม้ต้องเป็นคนดูแลนะครับมันชัดเจนอยู่ทั้งหมดเลยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมจะต้องดึงเรื่องกันเดี๋ยววันนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะให้คำตอบว่าใครนะครับอุ้มคุณปารีนาทีนี้หลังจากนี้พอเห็นบทบาทพี่ปีนาแล้วคือหมายถึงว่าช่วงหลังจากนี้จะขยับจับเรื่องหวยที่ดินที่นักการเมืองหรือกลุ่มทุนครอบครองต่อเนื่องมากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูนะครับว่าเรื่องใดเนี่ยนะครับถ้าเผื่อทางรัฐบาลเนี่ยเขาทำนะครับตามข่าวที่ผมเห็นนี่นะครับคุณธรรมนัสเนี่ยนะครับตรวจสอบเห็นบอกว่าจะตรวจสอบสสสวที่เข้าไปบุกรุกที่สปก.เห็นไหมครับเกือบ30รายเอาในเมื่อนะครับทางคุณธรรมนัสนะครับจะไปดำเนินการตรงนั้นเนี่ยก็เป็นส่วนที่ควรจะกระทำอยู่แล้วนะผมก็จะไม่ไปยุ่งแต่เรื่องที่เขาไม่ยุ่งเนี่ยเขาไม่ทำเนี่ยก็คืออย่างกรณีคุณวีรศักดิ์เนี่ยผมจะทำอะไรที่อำนาจรัฐไม่ทำตามหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ที่เขามีเนี่ยเราก็จะไปทำนะแล้วยังไม่จบมันยังมีรัฐมนตรีช่วยอีกคนนึงก็บุกรุกครอบครองที่สปก.เดี๋ยวจะเปิดเป็นลำดับเพราะว่าถ้าให้ผมเปิดหมดเนี่ยข่าวมันยุ่งกันหมดแล้วครับเห็นไหมพอเปิดคุณวีรศักดิ์เนี่ยบางคนสื่อมวลชนยังบอกผมว่าเอาทีละเรื่องได้ไหมเอาคุณปรินาจบก่อนเห็นไหมครับนะต้องค่อยๆทยอยแล้วครับนะเดี๋ยวแสดงว่ามีข้อมูลในมือเยอะมันอยู่ที่ผมหมดแล้วนะเพราะว่าตั้งแต่ผมออกมาทำเรื่องคุณปรินาเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ประชาชนเนี่ยเขาส่งข้อมูลให้ผมนะครับในส่วนที่ไม่มีใครกล้าทำต้องย้ำตรงนี้ในส่วนที่ไม่มีใครกล้าทำห่วงตัวเองไหมคะการออกมาเปิดเผยข้อมูลคือผมทำอย่างเปิดเผยนะผมเชื่อว่าผมทำอย่างเปิดเผยและสิ่งที่ผมทำเนี่ยนะครับผมไม่ได้ได้ประโยชน์คนเดียวนะจะบอกผมไม่ได้ประโยชน์เลยก็ไม่ใช่เพราะผมเป็นคนไทยคนหนึ่งในประเทศนี้นะถ้าเกิดความเป็นธรรมเกิดความถูกต้องชอบธรรมขึ้นเนี่ยผมก็ได้ประโยชน์นะเพราะว่าผมก็ได้ความเป็นธรรมกลับมาแต่ผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศก็ได้เหมือนกันนั่นแหละนะโอเคขอบคุณครับ